ขอเสียงดังๆให้กับ Miss Tiffany 2019สวัสดีค่ะเดียร์ฤทัยปิยานึ่งลีนะคะ Miss Tiffany Universe ปี2019ค่ะเดียคิดว่าไม่ใช่แค่ใบหน้าที่สวยงามและรูปร่างที่ดูดีเท่านั้นนะคะที่ทำให้เดียมายืนจุดนี้ได้แต่เป็นเพราะว่าเดียมีความสามารถและความใฝ่รู้ค่ะเดียอยากเป็นต้นแบบของ transgender ที่ดีในเรื่องของทัศนคติและการยึดมั่นในความฝันของตัวเองค่ะตั้งแต่เด็กเดียมีความฝันว่าเดียอยากเป็นนางงามค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่กล้าแสดงออกและเดียก็คิดว่าครั้งนึงอะค่ะเดียไม่อยากให้ความฝันมันหลุดลอยไปและเดียอยากทำตามความฝันของเดียให้สำเร็จค่ะบ่อยมากค่ะสำหรับการท้อคือร้องไห้หลายครั้งมากแต่ว่าในใจก็คิดเสมอว่าเราต้องทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าหลายๆคนนะคะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราแล้วเราก็มีโอกาสตรงนี้แล้วแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะได้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีฝันนะคะให้ทำตามความฝันอย่างที่ได้ทำค่ะจากเวที Miss Tiffany Universe 2019วันนี้เดียพร้อมกับสเต็ปต่อไปแล้วค่ะกับเวที Miss International Queen 2020เวทีระดับโลกที่ทรานส์เจนเดอร์ทั่วโลกใฝ่ฝันค่ะเป้าหมายที่เดียมาตรงนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัวเท่านั้นแต่เดียต้องการที่จะให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้เห็นศักยภาพของคนไทยได้อยากพิสูจน์ว่าการเป็นคนดีโดยที่ไม่มีเส้นแบ่งขีดกั้นในเรื่องของเพศและสัญชาติและยังหวังประสบการณ์ที่ดีและมิตรภาพที่ดีจากเวทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากเดียได้สวมมงกุฎ Miss International Queen ปีนี้เดียคิดว่าเดียจะสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับ transgender ที่ดีที่มีความสวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ต่อสังคมและต่อยอดความฝันของตัวเองค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะ